สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันเสาร์ที่9มีนาคม2556ค่ะและผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมรายการประจำวันเสาร์นะคะ2ท่านเช่นเคยค่ะคือท่านอดีตสว.วรินทร์เทียมจรัสและเภสัชกรสุวัฒน์สินสวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะทั้ง2ท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะประเด็นวันนี้ก็ขอท้าความไปอาทิตย์ที่แล้วสักนิดนึงว่าท่านอดีตสว.ได้ทำนายเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของดวงเมืองและณวันนี้พิสูจน์ออกมาแล้วว่าเป็นไปตามที่ท่านสว.ได้ทำนายเอาไว้อยากจะย้อนลอยแล้วก็ให้พูดถึงควันหลงที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกทม.สักนิดนึงค่ะค่ะอาจารย์หมอคะเริ่มก่อนเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็อย่างว่าแหละเขาบอกว่าถ้าเราดูจริงๆอ่ะคราวนี้ถ้าหากพรรคเพื่อไทยเลือกคุณหญิงนิดหน่อยนะค่ะอาจจะแพ้ชนะกันประมาณ 50,000 คะแนนค่ะนะครับซึ่งท่านสว.ก็ไม่ได้ดูดวงไว้หรอกถ้าคุณหญิงนิดหน่อยจะชนะหรือจะแพ้แต่คุณไพรัตน์นะชื่อเก่าค่ะแพ้อยู่แล้วเนี่ยที่ท่านสว.ฟันประเด็นปั้วแพ้เพราะอะไรเพราะคนข้างเคียงรอบข้างเชียร์จนแพ้อ๋อเชียร์จนแพ้ก็ลองคิดดูดิอยู่ถ้ามีตำรวจต้องโอ้โหไปเยอะแยะหมดค่ะมาที่หน่วยเลือกตั้งมันมีอะไรต่ออะไรนะที่ผมไปลงคะแนนที่หมู่บ้านนักกีฬาค่ะเพราะว่ามีคุณป้าคนหนึ่งเขาบอกมายกมือไหว้ผมนะอาจารย์หมอผมบอกอย่าพูดเดี๋ยวติดคุกเขาบอกไม่เป็นไรพูดอย่างนี้ไม่ติดคุกหรอกดูสิตำรวจมาเยอะเลยแล้วก็พยักหน้าเลยนะผมรู้เลยเนี่ยคือประชาชนเนี่ยนะเวลาไม่เดือดร้อนจริงๆไม่ค่อยคิดถึงตำรวจค่ะพอมีความสุขสงบหน่อยพอเห็นตำรวจนะไม่เอาตำรวจกลัวโอ้ไม่ใช่กลัวอ๋อไม่ใช่หรอคะโอ้พอเห็นตำรวจเห็นไหมอาจารย์หมอดูที่ตำรวจก็ดูรายการเราเยอะมั้งไม่ถ้าเราบอกแล้วตำรวจคืออะไรอ่ะเขาบอกตำรวจเยอะเลยอ๋อดาวเดียวกันดวงดาวเดียวกันแล้วพอออกมาคูหานอกคูหานค่ะตกลงอาจารย์หมอกลัวตำรวจมั้ยไม่กลัวค่ะเกลียดไหมพอสมควรก็ไก่เหมือนกันนะคะผมเจอแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยตำรวจมาเยอะๆนี่นะแพ้พวกเราโอ้เขาก็เลยก็มีเพราะว่าเที่ยวนี้คุณไพรัตน์ผมอ่ะค่ะชื่อเดิมแพ้เพราะว่า1คนเขารักประชาธิปัตย์มีอยู่ประมาณ 900,000 ค่ะพวกนี้ให้มีพายุอะไรก็ยังเลือกประชาธิปัตย์มีอยู่ 900,000 ยังไงก็จะเลือก2ค่ะคนไม่ชอบตำรวจต้องเลือกประชาธิปัตย์อีก 100,000 โอ้ก็ล้านละก็ล้านหนึ่งละนะอีก 100,000 ค่ะแล้วก็มีอะไรอีกนะมีพรรคพวกคุณนิดหน่อยค่ะโมโหไม่ส่งคุณนิดหน่อยก็ไม่เลือกก็เลยก็จะมาเลือกมาเลือกฝั่งนี้อีกกี่แสนคะอีก 50,000 50,000 อีก 50,000 อ่ะเป็นล้าน 50,000 ละอีก 50,000 แล้วก็ทีนี้ครับโอ้ยกลัวมากเลยกลัวอะไรคะกลัวคุณตุ๊ดตู่เป็นรองผู้ว่าแสนอันนี้กลัวมากโอ้ก็เลยเป็นล้านสองเป็นล้านสองเนี่ยเพราะฉะนั้นที่ท่านสว.ดูไว้ถูกค่ะมวลมิตรสนิทที่จะช่วยภัยรัฐชื่อเดิมค่ะก็เลยทำให้เกิดเรื่องนี้สมมติว่าไม่มีตำรวจไปอยู่ในคูหาเลือกตั้งเยอะๆนะคนที่เขาออกมาจากบ้านอ่ะเขาไม่เห็นตำรวจนะเขาอาจจะเลือกนะใช่ก็แสนหนึ่งค่ะตั้ง100,000นะพออย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วเสร็จแล้วที่ท่านสว.ดูต่อนะค่ะ1กับ6ชนะแน่1พระอาทิตย์อยู่ตรงไหนน้อเนาะแล้ว6อยู่ตรงไหนน้อชนะแล้วก็มีเลือกนั่นสิคะจะเหลืองจะแดงอยู่เนี่ยค่ะจะได้2ใบอยู่เนี่ยค่ะชนะแล้วก็จะมีเรื่องมีเรื่องก็ไม่ใช่อะไรหรอกเชื่อผมเถอะตอนจบเนี่ยผมเปลี่ยนถามท่านสว.หน่อยนึงถ้าเกิดมีเหลืองมีแดงแล้วแล้วแต่นะถ้าเกิดบ้านกต.ทำไมคะถูกเผาครับแล้วเราจะไปเคลมไหมประกันจะจ่ายไหมจะจ่ายไหมล่ะคะจะจ่ายไหมครับผมก็จะถามต่อว่าถ้าเกิดกรณีไฟลุกขึ้นมาเนี่ยตกลงมันเป็นผู้ก่อการร้ายหรือเป็นการก่อการจลาจลก็ครับโอ้อันนี้คือเป็นคำถามหรือตั้งข้อสังเกตคะอาจารย์หมอเป
เป็นคำถามว่าถ้าเหลืองหรือแดงมันจะมีเรื่องนี้แหละครับมีเรื่องนี้จริงๆนะค่ะเพราะว่าคราวนี้เนี่ยแบบเมื่อกี้เนี่ยเขายังอยู่เลยนะอยู่ที่ขอนแก่นครับเขายังปราศัยไม่เลิกเลยเรื่องผู้คนยิงตำรวจยิงทหารตายไม่มีเรื่องอะไรเงี้ยลักษณะนี้เหมือนเลยนะครับการปราศัยของพรรคการเมืองเนี่ยเหมือนเลยนะครับเหมือนตอนที่แบงก์กรุงเทพพาณิชยการเจ๊งเลยนะครับลักษณะการปราศัยนี่ไม่ประนีประนอมละเอาตายข้างๆท่านสวจำได้ไหมตอนที่ปราศัยตอนที่ทำให้กรุงเทพพาณิชยการเจ๊งผมยังจำได้เป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นตอน5ทุ่มพี่น้องครับไม่ถอนท่านไม่ได้เงินคืนนะครับทั้งที่ตอนนั้นน่ะแบงก์เนี่ยมันถูกค้ำประกันทุกเงินฝากทุกเงินไม่มีการสูญแต่ว่าลักษณะการปราศัยวันนั้นน่ะประชาชนเชื่อรุ่งขึ้นถอนจนไม่เกลี้ยงจนเกลี้ยงไม่มีเงินเลยเกลี้ยงแล้วก็คือรัฐบาลก็หนุนเกื้อนะแต่มันเกื้อไม่ทันแล้วก็มันก็ประเดประดังผลจากแบงก์กรุงเทพพาณิชยการล้มมันก็เป็นเรื่องเป็นแถวจนต้องลดค่าเงินบาทประเทศชาติก็เสียหายจนเดี๋ยวนี้แล้วมาวันนี้นะผมก็เลยมึกถึงสามนาห้าห่วงทำไมคะอาจารย์หมอสามนาห้าห่วงทุกวันนี้นะผมว่านะอาจจะคิดอยู่ในใจทำไมไม่ตายสักทีวะเพราะอะไรเพราะเลยไปเรื่อยๆเนี่ยคำพิพากษาไม่ออกสักทีเนี่ยแล้ววันหนึ่งนะก็จะต้องไปล้มในห้องน้ำเพื่อจะได้นอนในโรงพยาบาลของรัฐไม่ใช่โรงพยาบาลในโลหุเพื่อที่จะออกมาในคุกนอนโรงพยาบาลของรัฐโอ้แล้วมันจะดีเหรอค่ะก็เพราะว่าถ้าถัดจากนี้ไปเนี่ยอายุมากขึ้นเนี่ยนะผมว่าคำพิพากษาออกนะยังไงผลสุดท้ายต้องออกครับออกแล้วเสร็จแล้วถ้าไม่ล้มนะโอ้ยจะเป็นยังไงคะอยู่ในคุกอายุบุญนั้นน่ะ10ปีโทษไม่ได้ออกมาแน่ๆเลยไปคนที่ใหญ่คนโตเคยใหญ่เคยโตแล้วไปอยู่สัก3เดือนก็ต้องล้มในคุกแล้วครับแล้วก็ต้องมานอนในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมแล้วจนป่านนี้เขาไปถามท่านลูกคนที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลน่ะตกลงจะขอนิโทษกรรมไหมค่ะมันขอได้ไหมเนี่ยก็ถ้ามีสำนึกอันแรกนะต้องสำนึกในการกระทำความผิดก็สำนึกสำนึกยังไงคะก็โอเคยอมติดคุกก่อนค่ะตอนนี้นอนอยู่โรงพยาบาลก็เหมือนติดคุกแล้วนะไม่ต้องติดคุกก่อนค่ะต้องออกใบแดงติดคุกก่อนต้องเข้าต้องไปติดคุกก่อนถ้าจะเป็นสัมภเวสีเล่ร่อนไปมาแล้วขออภัยโทษไม่ได้หรอกครับยังไงก็ต้องไปติดคุกก่อนไม่ได้สำนึกนะครับภาษาเก่ามันสำนึกในโทสานุโทษเองต้นค่ะแล้วอย่างเนี้ยนะเราจะทำไงก็ต้องติดคุกก่อนสามนาห้าวงก็ยังไม่มีคำพิพากษาจะติดได้ยังไงหรอกมันมียังไม่ถึงที่สุดเออยังไม่ถึงที่สุดแล้วนี่ถ้าสมมติว่ามันนะเกิดปุ๊บเกิดศาลพิพากษาบอกโอ้ยมันนานเกินไปแล้ววะค่ะอ่านสักทีนะวะครับโอ้อ่านพัว10ปีทำไงครับก็จะต้องไปล้มถึงจะออกมาอยู่โรงพยาบาลเอกชนข้างนอกครับโอ้ยเขาบอกว่าโรงพยาบาลคุกอะนะเป็นยังไงคะก็สะอาดดีนะแต่มันก็ยังเป็นโรงพยาบาลในคุกก็ยังอยู่ในคุกอยู่ดีเออตอนนี้มีคนถามแล้วว่าค่ะว่าแล้วไปล้มในคุกแล้วก็มานอนโรงพยาบาลข้างนอกเราต้องเอาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์5คนมาเฝ้าอิตาลีตามกฎหมายอ่ะคือเฝ้าตามกฎหมายก็ความจริงความจริงโรงพยาบาลกลางของทันสถานนะดีครับดีมากเลยดียังไงคะดีสะอาดสะอ้านดีทั้งหมดแต่มันมีปฏิบัตินิดเดียวค่ะในเรื่องต้องฟังเพลงรวงทองเหมือนวีหกในกรงทองเจ้าคงหมดหมอกแล้วไปเยี่ยมลำบากมันเยี่ยมลำบากแล้วก็ให้ใช้แค่วันละ200บาทนกในกรงทองอะครับมันจะดียังไงมันก็เป็นนกในกรงทองก็ยังถูกคุมขังอยู่ดีนั่นเองไม่แล้วเขาให้ใช้วันละ200บาทครับแต่อยู่ในนั้นก็ไม่มีอะไรต้องใช้หรือเปล่าคะข้าวก็มีให้กินไหมคะสั่งของเซเว่นได้แต่ว่าให้ใช้200บาท200บาทไม่เกินแต่ว่ามีเงินเยอะแยะก็อยากจะใช้เยอะๆนะคะ
ปัญหาก็คือว่าเนี่ยเดี๋ยว3นาห้าห่วงถ้าอ่านปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้แล้วอีก5ท่านเนี่ยที่จะแจกเหลืองแดงเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่แจกนะทำไมคะอาจารย์หมอถ้าเขาเดินไปปราศัยทุกจังหวัดค่ะคืออาจารย์หมอกำลังห่วงในเรื่องสวัสดิภาพของกกต.ค่ะแล้วก็ห่วงไอ้ทรัพย์สินบ้านช่องเพื่ออยู่อาศัยกกต.เพราะว่าบรรยากาศวันนั้นกับวันนี้ที่ถ้าเราเทียบกับการปราศัยเรื่องแบงก์กรุงเทพพาณิชยการมันมีบรรยากาศเหมือนกันรุนแรงความรุนแรงเท่ากันบรรยากาศเหมือนกันทีนี้ประเด็นถามว่าถ้าวันนี้มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับเหมือนกับวันที่พ่อแม่พี่น้องเผาเลยผมรับผิดชอบเลยนะมันเกิดเหตุแบบนั้นน่ะประเด็นมันก็คือว่าไอ้การเหตุแบบนั้นน่ะถือว่าเป็นเหตุจราจรหรือเป็นผู้ก่อการร้ายใช่มั้ยปกติแล้วในกรมธรรม์ประกันวินาศภัยเนี่ยเขาไม่คุ้มครอง2ตัวนี้ค่ะนะจราจรหรือก่อการร้ายนะครับ2ตัวนี้ต้องซื้อเป็นการพิเศษแต่ถ้าไม่มีการซื้อแล้วเนี่ยถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเขาไม่คุ้มครองต้องซื้อพิเศษเพราะฉะนั้นที่บังเอิญพวกนี้บางคนเขาจะอยู่บ้านหลวงค่ะนั่นแหละผมก็กลัวไงถ้าสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์ทำงานอ่ะไม่ว่าเหลืองหรือแดงอ่ะนะแล้วเขาเป่านกหวีดปี๊ดจะเหมือนวันนั้นโอ้จะเหมือนวันนั้นเลยแหละครับค่ะแต่ว่าทำไมอาจารย์หมอต้องไม่ห่วงคะเพราะว่าปกติกกต.ก็ต้องเป็นการทางการเมืองแล้วก็ต้องมีความสุจริตเที่ยงธรรมอยู่แล้วคือวันนี้เราเองทุกคนเนี่ยพอหลังจากเลือกตั้งผู้ว่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อยากจะเห็นการประกาศรับรองผลคนที่เขาไม่เกี่ยวนะฮะเขาไม่เกี่ยวเรื่องการเมืองอะไรจะไม่เกี่ยวอ่ะเขาก็อยากจะรู้ว่าผลมันเป็นยังไงแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยแฟนรายการเราเนี่ยนะเขาก็บอกเอ้ยอาจารย์พูดจริงหรือเปล่าเออจริงหรือเปล่าเราก็ทวนกันนิดนึงทวนรายการสักนิดนึงว่าวันนั้นแล้ววันที่เลือกตั้งวันที่3เนี่ยนะที่3ค่ะที่3เนี่ยเราพูดกันในวันที่2ที่2เราพูดกันค่ะวันที่3เนี่ยดาวพระเกศเนี่ยพระเกศนะครับอยู่ในเรือนราภะนะครับอยู่ในเรือนราภะแล้วก็มันมีดาวราหูอยู่ในเรือนราหูนะครับแล้วราหูกับเสาเนี่ยตีโกนถึงนะครับเฮ้ยพระเกศกับราหูเนี่ยอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่แล้วมันบ้าน้ำลายค่ะนะครับแล้วก็มันบ้าพอมันบ้าน้ำลายแล้วเนี่ยแล้วที่สำคัญที่สุดพระเกศกับราหูว่าเสาคาราหูเนี่ยมันเล็งลัคนาดวงเมืองค่ะฉะนั้นผมถึงทายว่าพระเกศกีดาวหมายเลข9เนี่ยเมื่อจะแพ้การเลือกตั้งเนื่องจากว่าความห่วงใยของสมาชิกพรรคค่ะสมาชิกพรรคและพรรคเนี่ยทำให้เขาแพ้เราจะเห็นได้ว่านโยบายต่างๆเมื่อใกล้ๆแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันถล่มไปที่เบอร์9ทั้งหมดเบอร์9ก็แพ้ไงฮะก็แพ้ชัดเจนไปเรื่อยๆมันมีอะไรถึงบอกว่าสมาชิกเนี่ยห่วงใยอย่าลืมว่าดาวเสาที่ราศีตุลเนี่ยที่เดือนปัตตานีเนี่ยก็คือตำรวจมันตีกลัวมาถึงพระเกศซึ่งเป็นอยู่ในเรือนของราหูใช่ไหมฮะคือกลายเป็นว่ามีข่าวล่ำลือตั้งแต่เช้านะครับว่ามีโต๊ะเถื่อนต่อกัน2-1ไป3-1เบอร์9ชนะเบอร์9ชนะ3-1นะครับตั้งแต่เช้าเลยนะไปจนถึงบ่าย2โมงเนี่ยเบอร์9ยังชนะอยู่เลยเป็นการซื้อเสียงผ่านการพนันการพนันไอ้อย่างนี้นะครับกกต.รู้หรือเปล่าไม่รู้กกต.ไม่รู้นะฮะไม่รู้ซื้อเสียงผ่านการพนันเป็นยังไงคะก็ถ้าผมไปลอง100บาทค่ะเดี๋ยวเบอร์9ชนะผมได้300แล้วถ้าผมไม่เลือกเบอร์9ผม400บาทนะใช่โอ้ยอันนี้ดีกว่าซื้อเสียงอีกต้องไปเลือกแน่ครับก็ปัจจุบันนั้นเราก็แย่ๆไปว่าสมัยก่อนเนี่ยก็ต้องไปดูแถวสงวาดค่ะนะเวลาเลือกตั้งเขาเอาเบอร์ที่ชนะเท่าไหร่เท่าไหร่เพราะตายอรทัยผมจำได้ก็จะต่อรองกันอย่างเงี้ยค่ะนะครับวันนั้นก็เลยบอกว่าเนี่ยก็คุณก็ลงคุณสามัคคีมาก็ลงกฐินสาม